สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์เวลา3 ทุ่มค่ะครับพบกับอาจารย์หวานดร.สุดารังคุพันธ์และผมไม้หนึ่งก็อุ่นทีครับค่ะวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันพิเศษค่ะสำหรับคนเสื้อแดงค่ะนะฮะเพราะว่าจะมีเพื่อนมิตรที่เป็นปวงชนชาวไทยใส่เสื้อแดงออกมาเดินในท้องถนนมากกว่าวันปกตินะครับวันนี้แดงทั้งแผ่นดินจริงๆแม้แต่กระทั่งบนเวทีของกลุ่มกบฏกปปส.อันนั้นคือสุเทพเทศบาลยังฉวยโอกาสใส่เสื้อยังฉวยโอกาสนะคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆมีหลายประเด็นน่าสนใจเดี๋ยวเก็บไว้วันหลังอาจจะมานั่งวิเคราะห์กันนะคุณไม่หนึ่งในฐานะที่เราสองคนก็จะสนใจเรื่องของสัญญาหรือสัญลักษณ์ของสีพอมากเลยนะคะว่าเป็นสาขาของพวกเรานะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะฮะมีประเด็นน่าสนใจอยู่เรื่องนึงคือว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนี้คนจะเลี่ยงไปใช้สีชมพูนะครับแต่2 ปีมาแล้วครับ2 ปีมาแล้วแต่ปีนี้นะฮะคนที่เลี่ยงไปใช้สีชมพูเนี่ยน้อยน้อยมากแล้วก็จะใช้2 สีก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกอึดอัดกูไม่ได้ใส่แดงมาหลายปีแล้วปีนี้ขอใส่ซะหน่อยหรือไม่ก็ใส่สีธรรมดาในชีวิตประจำวันไปเลยค่ะที่ฉันตั้งข้อสังเกตนะซึ่งจะจริงหรือเท็จนั้นก็คือนักวิจัยก็อาจจะต้องไปศึกษากันอย่างให้ลึกซึ้งนะคะว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับการที่ประชาชนเนี่ยถูกคุกคามคในการไป เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่าทำให้คนนี่ตื่นขึ้นมานะคะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาว่าความจริงนั้นคืออะไรนะคะของประเทศนี้นะคะว่าสิทธิของเขานั้นถูกปล้นเมื่อ7 ปีปีนี้จะเป็นปีที่8นะคะของการรัฐประหาร19 กันยา 2549 บางคนยังนอนเฉยๆอยู่นะคะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแม้จะมีวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่านั้นแต่บางคนก็ไม่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมันเรียกว่ามันได้ทำให้ชีวิตที่มันเคยเป็นปกติเนี่ยนะคะต้องมาเจอกับสภาพอะไรที่มันน่าสะพรึงกลัวใกล้ตัวเองเหลือเกินทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยไปร่วมชุมนุมไม่เคยเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุมเลยก็ได้นะคะแต่เขาไปใช้สิทธิ์ตามปกติที่ใช้สิทธิ์มานั้นโดยตลอดในตลอดชีวิตเนี่ยนะคะจะต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์ที่ถูกพยายามจะปล้นสิทธิ์และในที่สุดหลายคนก็ถูกปล้นไปจริงๆครับแต่จุดหนึ่งนะฮะก็ต้องยอมรับว่ากระแสของกลุ่มคนเสื้อขาวนะฮะที่ออกมาจุดเทียนนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อขาวจริงๆนะครับและเราเองก็ยอมรับครับว่ามีพี่น้องเสื้อแดงส่วนหนึ่งได้เข้าไปร่วมกับกลุ่มคนเสื้อขาวด้วยนะฮะแต่จุดหนึ่งนะครับที่บรรดาผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งพยายามนำเสนอก็คือว่ากลุ่มคนที่ออกมาจุดเทียนที่ใส่เสื้อขาวนี่เป็นคนเสื้อแดงที่ได้ถอดเสื้อแดงมาใส่เสื้อขาวแล้วก็ปรักปรำสร้างวัฒกรรมใหม่ว่าเป็นควายเผือกนะฮะจากควายแดงมาเป็นควายเผือกจึงทำให้คนเสื้อขาวที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนเสื้อแดงมันต้องกลายมาเป็นอะไรนะสิ่งที่ถูกกดทับกลายเป็นพลเมืองชั้นล่างอยู่โดยเสมอคนเหล่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อปรักปรำใส่ร้ายป้ายสีแดงให้ก็ใส่สีแดงซะเลยวันนี้นะครับตรงนี้ผมเองรู้สึกว่าจับอารมณ์นี้ได้อยู่สำหรับคนที่สัมผัสได้ว่าเขาไม่ใช่คนเสื้อแดงจริงๆแล้วออกไปจุดเทียนแล้วก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับค่ะจริงก็ใครก็ทุกคนมีสิทธิ์จะใส่เสื้อทุกสีนะแล้วเราก็หวังจะเห็นประเทศนี้นะคะสามารถจะใส่สีเสื้อตามที่เราอยากจะใส่ได้เสียทีนั่นก็คือประเทศออกจากวิกฤตนะคะที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า7 ปีเข้าสู่ปีที่8นะคะคุณไม้หนึ่งก็สำหรับชื่อตอนในวันนี้ที่เราได้ช่วยกันตั้งมานี่นะคะก็คือเลือกตั้ง2 กุมภาเช็ดน้ำตาให้ตำรวจครับเพราะว่าประเด็นของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลายท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้ถูกทำร้ายถูกรุมทำร้ายนะคะอย่างเป็นที่น่าสยดสยองมากเลยนะคะแล้วประชาชนที่ได้เห็นมันสะเทือนขวัญกำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแล้วก็ประชาชนผู้ได้รับการดูแลนะคะเราอาจจะพอใจบ้างในการดูแลให้บริการของตำรวจนะคะได้รับการดูแลที่ดีบ้างหรือเรายังไม่พอใจบ้างแต่เราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะว่าจะต้องมาถึงจุดที่เราจะไปเกลียดชังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขนาดนั้นอาจารย์มาต้องถือว่าอย่างนี้ฮะนับตั้งแต่วันที่กกต.เปิดให้พรรคการเมืองจับสลากนะตำรวจได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยนะระบอบประชาธิปไตยก็มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหัวใจถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตำรวจถูกกระทำและสูญเสียไปนะฮะแล้วแลกได้มาซึ่งการเลือกตั้ง2 กุมภาพันธ์ผมคิดว่ามันคุ้มสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ได้อุทิศ
ชีวิตและจิตใจในการทำหน้าที่นะครับในการที่จะเดินหน้าให้ประเทศนี้เข้าสู่โหมดปกติของระบอบประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ครับค่ะนะคะแล้วเราก็เริ่มที่ประเด็นแรกของเรากันเลยนะคะคุณไม้หนึ่งนั่นก็คือประเด็นของสื่อนะคะรายการทันเกมสื่อก็ขอเริ่มด้วยประเด็นสื่อว่ามันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าทำให้สื่อนั้นเขาก็เสียกำลังใจไม่น้อยไปเหมือนกันนะคะที่พยายามจะรายงานความเป็นจริงนะคะนั่นก็คือสื่อที่ชื่อนะคะ TNN 2424ก็คงหมายถึง24ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะ TNN 24เนี่ยนะคะได้ทำข่าวเกี่ยวกับการที่กลุ่มกปปส.นะคะได้กลุ่มรุมทำร้ายนะคะจนดาบตำรวจคงเพชรใช่ไหมคะนะคะท่านถึงกับ อาการสาหัสปางตายนะคะคืนนั้นทั้งคืนนี่พี่น้องประชาชนนี่ลุ้นกันตลอดนะคะว่าท่านยังปลอดภัยดีอยู่ไหมนะคะคือใจไม่ดีกันทั้งคืนเลยเพราะว่าสภาพภายนอกนี่สะบักสะบองมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องเบาใจมาได้คือหลังจากที่ผ่านผลการสแกนสมองแล้วไม่มีอะไรผิดปกติค่ะโล่งใจกันไปเพราะข่าวก็สับสนกันตลอดทั้งคืนนะเช็คทั้งคืนนะคะค่ะก็นั่นก็เป็นข่าวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความสับสนในช่วงแรกของการรายงานข่าวนะคะตั้งแต่ช้าตั้งแต่ต้นวันของเหตุการณ์ในวันนั้นที่กลุ่มกปปส.และไม่รู้กลุ่มไหนมั่งเนี่ยนะก็คือพวกเครือข่ายของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะได้ไปที่หน้าสโมสรกองทัพบกนะคะซึ่งไปพยายามจะไปทำอะไรเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะดูเหมือนว่าจะไปจับตัวนายกหรือเปล่าอะไรต่างๆไล่ล่ากันอยู่ตอนนี้นะคะและในที่สุดได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นการรายงานข่าวของ สำนักข่าว TNN 24นี้นะคะก็ได้ทำให้ดิฉันก็คิดว่าเป็นการรายงานที่โดยส่วนตัวแล้วยังรู้สึกคำว่าประชาทันนี่ก็ไม่ถูกต้องเพราะเหมือนกับว่าลงทันกับคนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรผิดแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะคนเหล่านี้นะคะกลุ่มกปปส.นั้นนะคะก็ไม่พอใจในการรายงานข่าวของ TNN นะคะจนถึงที่นายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะได้ขึ้นไปนะคะต่อว่านะคะหรือว่าจะขั้นรุนแรงแค่ไหนเดี๋ยวให้ฟังจากคลิปนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณบนเวทีกปปส.เลยค่ะขอฟังชมคลิปเลยค่ะผู้บริหาร TNN และผู้อ่านข่าวผู้เขียนข่าว TNN ได้รู้สึกไว้ว่าไอ้ที่รายงานข่าวมาอย่างนี้เนี่ยจงใจกลั่นแกล้งมวลมหาประชาชนไม่พอใจนะเว้ยจำไว้เวลาที่พ่อแม่มึงถูกยิงบ้างแล้วมึงจะรู้สึกแล้วก็เผยแพร่คลิปตรงเนี้ยที่ประชาชนรุมตุบตับคนร้ายเนี่ยมึงให้เขาทำยังไงเขาถือปืนเดินก็ไปกราบมันเหรอว่าเจ้าพระคุณเจ้าประทูหัววางปืนเถอะรายงานข่าวอย่างนี้ไม่ต้องมารายงานดีกว่าจะยับใช้รัฐบาลก็ประกาศตัวเหมือนมติชนข่าวสดไปเลยหลายครั้งหลายหนแล้วที่สถานี TNN มีประพฤติอย่างนี้ประพฤติตัวอย่างนี้รายงานข่าวไม่เป็นกลางและกลั่นแกล้งมหาประชาชนอย่างนี้จะจดบัญชีเอาไว้จะจดบัญชีเอาไว้จำเอาไว้เวลาประชาชนชนะก็อย่ามาร้องไห้ก็แล้วกันน่ากลัวจังครับอันนี้ก็เป็นคุกคามอย่างชัดเจนมากนะแปลกใจนะเพราะว่าสิ่งที่ทีนเอ็นเนี่ยนำเสนอก็คือเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงนะฮะเป็นภาพที่ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะเพียงเป็นภาพที่บันทึกในการที่หน้าสโมสรกองทัพบกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ได้ติดตามสถานีโทรทัศน์ช่องนี้มานะที่เป็น24นะจริงๆแล้วก็เห็นว่าโดยปกติเนี่ย
TNN ก็ให้เวลาในการเสนอข่าวของการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยเยอะจนบางทีเราเองก็ยังนึกตำหนิในใจว่าอ๋อทำตัวเหมือนสื่ออื่นๆหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่านี่แหละครับสถานการณ์บ้านเมืองเรามันถึงขนาดที่ว่าเขาจะไม่เปิดโอกาสให้สื่อนำเสนอข้อเท็จจริงนะฮะแล้วก็สื่อที่จะไม่รับการคุกคามจากกลุ่มกบฏกปปส.ก็คือต้องทำทุกอย่างอยู่ในแนวทางสนับสนุนนะฮะส่งเสริมคุณธรรมความดีในแนวทางที่กปปส.ได้พยายามพรีเซนต์ตัวเองเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็การใช้คำพูดคุกคามนะคะถ้าพ่อแม่เป็นอย่างนั้นบ้างเลยมันรู้สึกคุกคามมากเลยนะคะคือหนึ่งก็ตามข่าวนั้นรู้สึกว่าทางรถที่เป็นรถถ่ายทอดของทาง TNN นี่รู้สึกว่าต้องกลับเลยนะคะรู้สึกกลัวหวาดกลัวมากนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านดาบนายดาบคงเพชรเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะอย่างนี้ค่ะเพียงแค่คนกลุ่มม็อบกลุ่มนี้ม็อบฝูงชนผู้บ้าคลั่งมีความหวาดระแวงเพียงแค่พูดขึ้นมาเนี่ยนะคะโดนรุมแล้วเราก็เห็นภาพที่มันน่าสยดสยองนะคะโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการตักเตือนหรือว่าห้ามปรามกันเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปส่วนนี้เลยนะคะของคุณแม่หนึ่งเรียกว่ากรูกันเข้าไปคุณแม่หนึ่งอยู่ในการเคลื่อนไหวการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆเราก็ได้ก็เรียกว่ามีส่วนอยู่ในการชุมนุมมาต่างๆไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือถ้าหากว่าเป็นสภาพปกตินะอย่างเช่นประสบการณ์เมื่อปี2552-2553เนี่ยในส่วนของการนปชของเราถ้าหากว่าเราพบผู้ที่แทรกซึมเข้ามาผิดปกตินะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งแต่ทันทีทันใดนะจะมีกาดในระดับที่มีวุฒิภาวะสูงกว่านะเข้าไปห้ามปรามทันทีนะก็จะไม่มีภาพที่จะรุมกันอย่างยั่วเยี้ยเป็นหนอนรุมอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆสิ่งเหล่านี้นะฮะในส่วนของสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องถือสาโดยเฉพาะคนไทยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะฮะก็คือในเรื่องของการใช้สิ่งที่ชีวิตนักเลงเรียกว่าหมาหมู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายเขาถือสากันนะก็ถือว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไม่น่าดูนะฮะถือว่าในส่วนของกาดกปปส.เนี่ยเป็นสิ่งที่เสื่อมเกียรตินะครับก็คือจริงๆถ้าหากว่าคุณจะสะท้อนว่าคุณชุมนุมอย่างมีอารยะนะฮะในการจัดตั้งกาดมีรูปแบบการฝึกอบรมที่ดีนะฮะในทันทีที่มีปัญหาเนี่ยควรจะเข้าชาร์จและจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้ฝูงชนผู้บ้าคลั่งนี่เข้าผสมโรงรุมใช้อวัยวะต่างๆเข้ากับประทุษร้ายอย่างรุนแรงรู้สึกว่ามีเห็นมีอีกตัวนอนก็คือมีก็คือมีทุกอย่างค่ะนะคะก็นั่นก็ความจริงนะแต่ทำไมจะต้องปิดบังถึงว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่น้ำตาของตำรวจนะนี่เป็นทั้งหยาดโลหิต
แล้วก็ที่ได้บอกเมื่อกี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ทำไปก็เพื่อให้การเลือกตั้ง2กุมภาได้เดินหน้ามาถึงนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเดินหน้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหยาดเลือดหรือหยาดน้ำตาก็น่าของตำรวจก็น่าจะได้รับการเยียวยาและซับให้แห้งสนิทนะครับค่ะแล้วในคืนวันนั้นนะคะที่โรงพยาบาลก็ยังมีเรื่องวุ่นต่อไปนะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นๆนะคะผู้บังคับบัญชาขั้นระดับสูงขึ้นไปที่จะได้นำตัวของดาบตำรวจคงเพชรนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็บอกว่าอันนี้เป็นเหมือนจำเป็นจำเลยอะไรต่างๆนะคะแทนที่จะมองว่าเป็นผู้ที่ต้องการไปรับการรักษานะคะที่ในโรงพยาบาลที่เขาจะสบายใจนะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงตอนเสแดงเหมือนกันนะคุณแม่หนึ่งนะคะว่าท่านนี้ยังมีสติสั่งเลยว่าไม่เอาเข้าโรงพยาบาลจุฬาใช่ครับแล้วก็แล้วเหมือนกันฮะก็มีบุคคลที่ตามคณะบุคคลที่ตามเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ท่านเข้าไปทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็พยายามเหมือนกับการที่จะพยายามที่จะไปสังหารปลิดชีวิตท่านซ้ำให้ทันทีทันใดค่ะค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็ทั้งดาบตำรวจคงเพชรตอนนี้ก็อาการดีขึ้นปลอดอยู่ในขั้นปลอดภัยเราก็สบายใจนะคะขอให้ท่านหายวันหายคืนนะคะแล้วก็มาถึงประเด็นนี้ละค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะว่าที่คุณแม่หนึ่งบอกว่าการเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยนะคะเพื่อให้มีโอกาสประชาชนนั้นได้มีโอกาสใช้สิทธิ์นะคะอันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของพลเมืองไทยทุกๆคนนะคะก็คือการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็เหมือนเป็นพรีวิววันที่26 มกราคมที่ผ่านมานะคะได้เห็นแล้วว่าการคุกคามโดยกลุ่มกปปส.นะคะซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นกบฏเต็มรูปแบบเนี่ยนะคะได้ทำพยายามแบ่งกำลังแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างเนี่ยนะคะไปคุกคามนะคะทั้ง50เขตกทม.นะคะแล้วก็ได้สำเร็จในการที่จะทำให้การเสียสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนไปถึง 440,000 คนนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตที่ชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเขตที่หลายๆเขตนะโดยเฉพาะเขตหนองแขมนะเป็นเขตที่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะฮะที่วันนั้นก็รวมตัวกันไปพิทักษ์หน่วยเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กบฏกปปส.นี่มาเยอะหรือว่าการเคลื่อนออกไปพิทักษ์หน่วยเลือกตั้งของผู้รับประชาไปเนี่ยจะไม่ทันท่วงทีปัญหาหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนะมีการแจ้งหรือสรุปมตินะฮะของผู้ที่ดูแลการเลือกตั้งว่าปิดหน่วยอย่างรวดเร็วนะฮะโดยที่สถานการณ์หลายหน่วยเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดที่ว่ากลุ่มกบฏจะปิดหน่วยได้นะเขาก็เลือกที่จะปิดหน่วยด้วยตัวเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็ในวันนั้นก็ทำให้เราเห็นว่ากระแสของประชาชนที่ต้องการไปเลือกตั้งน่ะมีสูงแค่ไหนเราได้เห็นวีรบุรุษวีรสตรีนะครับที่ฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแนวทางสันติวิธีด้วยนะครับเพราะว่าบุคคลที่เราเห็นน่ะไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรเลยมีคุณพี่ท่านหนึ่งมีเพียงไฟฉายค่ะก่อนที่จะไปดูภาพว่าเราต่อสู้สำเร็จยังไงนะคุณแม่หนึ่งไปดูการคุกคามกันก่อนสักนิดนึงนะคะก็อยากให้ดูทวนดูคลิป2 ส่วนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเราจะต้องถึงวันจริงนะคะอีกวันหนึ่งวันนั้นก็วันจริงนะวันที่26มกราคมแต่ว่าวันที่2กุมภาพันธ์นี้ก็สำคัญอย่างยิ่งนะคะจะได้มาดูทบทวนบทเรียนค่ะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาทำอะไรกับพี่น้องประชาชนนะคะผู้ไปใช้สิทธิ์ด้วยบริสุทธิ์ใจบ้างนะคะขอดูคลิปของชายหนุ่มที่เขตพระนครพระโขนงเลยค่ะทำไมเอาเหตุผลแล้วทำไมล่ะปฏิรูปก่อนนะพี่ขอปฏิรูปก่อนอันนี้สิทธิ์ผมหรือเปล่าใช่สิทธิ์แล้วคุณละเมิดสิทธิ์ผมไหมไม่ละเมิดครับไม่ละเมิดยังไงผมจะไปแล้วคุณยังไม่ได้ไปเลยผมเดินไปถึงตรงนี้แล้วคุณยังไม่ได้เข้าเลยตักกลับมาคุยนะอย่าแผลนะตักกลับมาคุยผมเห็นนี่เขาที่ทำอยู่เลยนี่สกิลไม่ได้เลยคุณบอกมาคุณก็เปิดให้เข้าพี่ต้องการคุณไม่เปิดให้คุณเอาทองคนมาบนปาก
มันต่ำมากอย่างเงี้ยไม่ให้ผมเข้าเดินข้ามยังไงถ้าผมเดินไปตรงนี้แล้วรับประกันความปลอดภัยที่ไปเดินข้ามไม่เดินข้ามไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่ได้แจ้งมาพี่เข้าไปแล้วเข้าไปเลยนะคะก็ดูการคุกคามของเขาค่ะคุณแม่หนึ่งมีไม้ท่อนนิ้วเหล็กไหมที่คุณก็จะมีแปลกคนนั้นอ่ะจะมีทุกวัสดุฮะจะมีทั้งไม้ทั้งเหล็กค่ะแล้วมารุมอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้เป็นหมาหมู่ไหมอย่างนี้ก็จริงๆเราก็ไม่อยากที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะที่จะบอกว่ามนุษย์คนด้วยกันเป็นสุนัขไม่เป็นอะไรแต่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่รุกรานสิทธิของผู้อื่นอย่างรุนแรงนะฮะแล้วไม่ใช่เป็นการเจรจานะฮะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างภายรอบนอกเนี่ยเป็นคุกคามทางจิตวิทยาทั้งนั้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีกำลังขวัญเด็ดเดียวจริงเห็นกลุ่มคนอย่างนี้ก็เดินถอยแล้วเพราะนั้นต้องยกย่องทุกคนนะฮะที่เจออย่างนี้แล้วจะต้องเดินฝ่าเข้าไปกากบาทให้ได้นี่ไม่ใช่การคัดค้านอย่างที่นายสุเทพนะคะมามีการเตรียมกันไว้เตรียมกันไว้กับผู้ชุมนุมแล้วก็ไปพยายามที่จะชี้นำสื่อเอาไว้ว่าให้ใช้คำว่าคัดค้านการเลือกตั้งหรือต่อต้านแต่ว่าจริงๆนี่คือการขัดขวางนะคะซึ่งเป็นการผิดกฎหมายอย่างชัดเจนขัดขวางและคุกคามนะครับค่ะแล้วดูสีหน้านะคะของการคุกคามของกลุ่มม็อบกลุ่มนี้ฝูงชนผู้บ้าคลั่งนี่น่ากลัวมากนะคะค่ะดูอีกคลิปหนึ่งคุณไม่หนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่บริเวณเข้าใจว่าใกล้วัดศรีเอี่ยมหรือว่าหน้าวัดศรีเอี่ยมนะคะลองดูค่ะก็มันเงินลูกหลานเราอะเงินเป็นแสนล้านมันก็เงินภาษีของพวกผมนะครับนั้นนะคะปกติก็คือบางทีไม่มีคนดูแลลูกพาลูกไปด้วยไปหน่วยเลือกตั้งนะคะชีวิตปกติมันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่มากคุณแม่หนึ่งรู้สึกบางทีเจ็บปวดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงกล้าทำเช่นคำพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะกลับไปกินหญ้าเดือดร้อนทำไมถ้าไม่ได้เลือกตั้งอะไรอย่างนี้นะคะไปร่วมกันโกงกับเขามาใช่ไหมถึงได้เดือดร้อนไม่ได้เลือกตั้งนะคะคนเหล่านี้ที่สุดมันสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยผมถือว่าทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นสิทธิสูงสุดนะฮะของปวงชนชาวไทยอยู่แล้วนะครับที่เราจะเลือกตัวแทนก็ไปนั่งในรัฐสภาเพื่อที่แชร์ผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนค่ะให้ทั่วถึงนะฮะและตอนนี้นะฮะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่26มกราคมนะเพราะนั้นวันจริงทำยังไงกันค่ะนะคะตอนนี้ก็เลยต้องนำเสนอนะก็ในวันนั้นนะก็อยากจะให้รวมตัวกันนะครับทุกคนในส่วนที่จะไปในหน่วยเลือกตั้งเดียวกันให้รวมตัวกันอย่างน้อยสัก10คน20คนเดินทางไปพร้อมกันนะครับเผื่อว่าจะเผชิญกับกลุ่มที่กี่โมงดี
ก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดหน่วยนะฮะก่อนเปิดหน่วยนะฮะสมมุติว่ามีเขตใดเขตหนึ่งนะครับมีพวกเราที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่รู้จักกันนะก็ลงประสานหรือว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะนัดหมายว่าเจอกันที่ไหนตามปั๊มน้ำมันหรือตามอะไรเวลาใดแล้วก็เดินเข้าไปในหน่วยพร้อมๆกันแต่ดิฉันคิดว่าไม่ต้องโซเชียลเน็ตเวิร์กอะค่ะคราวนี้ก็ต้องเป็นเน็ตเวิร์กในหมู่บ้านในพื้นที่ของเรานี่แหละเพราะว่าก็คือเพื่อนบ้านของเรานะคะที่ยังเห็นความสำคัญของการไปเลือกตั้งนะคะใครไม่เห็นความสำคัญก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องไปนะคะแต่อย่าไปขัดขวางเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเมื่อวันที่26มกราที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่หนึ่งก็คือส่วนหนึ่งไปเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนหนึ่งเป็นการเลือกตั้งนอกพื้นที่นะคะนอกเขตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ที่นั่นมาแต่เดิมหรือว่าย้ายถิ่นมาชั่วคราวก็ไม่ทราบจากต่างจังหวัดมาทำงานค่ะหรือว่ามาพักชั่วคราวนะคะแล้วก็คิดว่าช่วงนั้นมาสะดวกเลือกตั้งที่นี่ก็ไปลงทะเบียนเอาไว้แบบนี้นะคะแต่วันที่2กุมภาเนี่ยคือคนคุ้นหน้าคุ้นตาที่เราอยู่ร่วมกันมาเป็นอย่างน้อยๆ18ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะมาทำแบบนี้กันเองหรือนะคะภาพแบบนี้เราหวังว่าจะไม่เห็นนะไม่งั้นมันจะเจ็บปวดอย่างมากนะคะที่เพื่อนบ้านจะต้องมาทะเลาะกันเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เกาะกลุ่มกันไปได้ทราบว่าหลายๆพื้นที่เดี๋ยวฉันโทรไปนะคะก็คิดแบบตรงกันว่าไปกับเพื่อนบ้านของเรานะคะไปในเวลาเดียวกันซึ่งที่คุณแม่หนึ่งบอกคือเวลานั้นก็ควรจะก่อนเปิดหีบนะคะซึ่งเปิดหีบก็คือ8โมงเช้านะคะเราก็น่าจะไปถึงตั้งแต่กี่โมงดีคะ7โมงครึ่ง7โมงครึ่งเป็นอย่างน้อย7โมงครึ่งก็ถ้าใครมีความพร้อมก็ไปอาจจะไปพูดเปี้ยนก่อนแล้วก็รอเพื่อนรอฝูงรอผู้ที่รักประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในการเลือกตั้งร่วมกันแล้วก็มีจริงๆก็ไม่อยากเสนอวิธีนี้จริงๆมีท่านหนึ่งใน Facebook เสนอถ้าหากว่าสภาพมันอาจจะเหมือนวันที่26มกราคมนะฮะก็ในแนวทางที่ใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันนะฮะถือติดไม้ติดมือไปด้วยลุงยิ้มตาสว่างอะไรฮะแนะนำให้หิ้วแก๊สหุงต้มในครัวเรือนไปด้วยนะฮะส่วนจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าการคุกคามจะมีรุนแรงมากแค่ไหนนะครับค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะเขาเอาไฟฉายไปกันนะคะลุงยิ้มคงพูดเล่นแล้วล่ะค่ะค่ะคือบางครั้งเนี่ยไฟฉายมันสว่างไม่พออ๋อสว่างไม่พอนะคะก็ต้องจุดไฟในใจของคนที่มันดำมืดลุงยิ้มชอบขี้เล่นแบบนี้เสมอเลยนะคะก็เอาเป็นว่าที่ตอนนี้เป็นเทรนด์เลยค่ะก็คือไฟฉายนะคะเพราะว่าคุณพี่อะไรนะคะ The Flashlight Lady ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะคุณไม่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยถึงการเตรียมตัวเข้าสู่คูหาเลือกตั้งวันที่2กุมภานะคะที่จะถึงนี้นะคะเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2ค่ะครับกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะวันนี้เราเลือกตั้ง2กุมภาเช็ดน้ำตาให้ตำรวจค่ะพี่น้องจะต้องมีความเข้มแข็งลุกขึ้นมาไปเลือกตั้งนะคะแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่คูหาเลือกตั้งให้จงได้นะคะเราก็มีคำแนะนำอะไรที่ได้พูดคุยไปแล้วแต่ที่สำคัญอันหนึ่งในฐานะของรายการทันเกมสื่อก็คือการเป็นสื่อด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเราได้ทราบนะคะว่าหลายเขตนะคุณไม่หนึ่งไม่ได้มีแต่Flashlight Lady ของเรานะคะหรือคุณพี่ที่ถือไฟฉายเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆมีหลายท่านไปปีนกำแพงเข้าทางข้างหลังเขตอะไรเนี่ยเราได้ฟังหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าไม่มีสื่อไม่ได้บันทึกวีรกรรมของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีสื่ออยู่ในบริเวณนั้นโดยเฉพาะเขตลาดพร้าวใช่ค่ะหลายท่านอุ้มลูกจูงหลานไปนะครับแล้วก็สมบุกสมบันยิ่งกว่าฮีโรลินีของเราที่ปีนรั้วสแตนเลสแล้วก็เธอคนนั้นเจ๋งมากยังมีสตินะก่อนปีนเข้าไปเนี่ยเสือกรองเท้าเข้าไปก่อนแล้วปีนตามเข้าไปแล้วสวมรองเท้าแล้วก็ปัดสะโพกนิดหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปกาคะแนนอย่างสง่างามคือสติมั่นคงมากเลยนะฮะไม่หวาดกลัวเลยอ่ะนะแข็งแรงจริงแล้วก็คาถาที่เธอใช้ท่องในจังหวะที่ข้ามรั้วสแตนเลสคือให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปอ๋อค่ะก็ในสภาพของการสีหน้าของคนที่มาขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ย
ไม่ใช่ธรรมดานะพูดตรงๆเขาทำท่าขึงขังน่ากลัวทะบึงทึงจังเลยอ่ะที่สุดแล้วจะเป็นการวัดใจกันครับระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่เอาจริงเอาจังกับการจะเลือกตั้งให้ได้กับฝ่ายที่จะมาต่อต้านการเลือกตั้งซึ่งเขาไม่มีความชอบธรรมนะครับตรงนี้สามารถอธิบายโดยใช้วรรณกรรมสมัยโบราณมาใช้ร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็คือธรรมะจะชนะอธรรมเพราะว่าฝ่ายเลือกตั้งยืนอยู่บนความชอบธรรมสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ฝ่ายต่อต้านรุกรามสิทธิผู้อื่นไร้ความชอบธรรมเพราะนั้นวันที่2กุมภาจะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าธรรมะจะชนะอธรรมหรือไม่ค่ะนะคะแล้วก็ที่เราเน้นถึงเรื่องของการมีสื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเป็นกลุ่มใช่ไหมคุณแม่หนึ่งในกลุ่มของเรานั้นมีผู้ที่ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพนะคะหรือภาพเคลื่อนไหวได้นั้นนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะโพสต์แล้วก็แจ้งข่าวกันได้ทันทีว่าหน่วยไหนถูกขัดขวางอย่างไรบ้างรวมทั้งผู้ที่เข้ามาขัดขวางนั้นผิดกฎหมายนะคะเราก็สามารถที่จะบันทึกภาพแล้วก็ไปแจ้งความนะคะซึ่งทางสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนั้นก็ได้มีการออกไกด์ไลน์มานะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะไปแจ้งความได้โดยสะดวกและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวนี้ก็หลายโรงพักก็รู้สึกว่ามีการให้บริการเพราะมีคนไปแจ้งความเยอะเหลือเกินนะคะคุณแม่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องสื่อสำคัญมากนะคะและในโอกาสนี้ก็อยากจะพาไปชมคลิปสั้นๆนะคะของทีมงานนะคะที่เป็นสื่อน้องๆ นี่นะคะที่ได้ไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะโดยไปในพื้นที่ทดลองที่จังหวัดนครปฐมนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมานะคะไปดูการสังเกตการของน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องแพลในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2557วันนี้เรามาสังเกตการการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดนครปฐมค่ะและที่เลือกตั้งการรอบนี้จังหวัดนครปฐมทั้ง42ชุดขอเปิดการลงคะแนนณบัดนี้จากการสังเกตการมีผู้คนสนใจในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้เป็นจำนวนมากและมีกลุ่มลูกเสืออาสากกต.มาร่วมสังเกตการในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ค่ะมาควบคุมการมาช่วยกต.ควบคุมการเลือกตั้งครับน้องๆแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างคะช่วยบ้านช่วยหาระเบียบบ้านค่ะแล้วส่วนน้องๆผู้หญิงที่มาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะทราบไหมว่าทำอะไรหรือว่าหน้าที่เดียวกันหน้าที่เดียวกันครับหน้าที่เดียวกันแบ่งกันทำใช่ไหมคะวันนี้มากันเยอะไหมคะลูกเสือกกต. 40 คนแล้วจะมีเพิ่มอีกไหมคะจะมีมาเพิ่มอีกค่ะนี่คือบรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งนะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำบัตรเลือกตั้งบรรจุลงไปในซองพลาสติกใสอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นำซองพลาสติกใสบรรจุลงไปในกล่องเลือกตั้งอย่างเดิมแล้วนำกล่องเลือกตั้งบรรจุลงในหีบค่ะเพื่อเคลื่อนไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมค่ะเพื่อรักษาไว้ต่อไปไม่กี่
ชั่วโมงที่แล้วมีกลุ่มคนมาล้อมหน่วยการเลือกตั้งค่ะนะคะก็เป็นการไปสังเกตการขั้นตอนต่างๆนะคะก็ถือว่าสำคัญแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็เห็นว่าควรจะอยู่ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบแล้ววันนี้ครั้งนี้พิเศษหน่อยอยู่ตลอดวันดีไหมคุณเมย์หนึ่งดีครับนะดูจนถึงขั้นตอนอย่างที่วันนี้เราเห็นก็คือการบรรจุบัตรทั้งหมดแต่ว่าอยู่นับคะแนนก่อนถ่ายรูปนะคะใบคะแนนนะคะของหน่วยของเรานะคะเก็บเอาไว้ด้วยสำคัญมากนะคะเพราะว่าวันนั้นนะฮะที่หน่วยนครปฐมเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านฮะจริงๆมีคนที่อยู่เบื้องหลังในการไปเตรียมระมัดระวังถ้าหากว่าถูกกลุ่มกบฏจะไปคุกคามการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะฮะที่องค์พระดมจะดีเพราะว่าจริงๆวันนั้นเราก็พบนะฮะกลุ่มผู้ห้อยสัญลักษณ์ธงชาติไปกันประปรายเตรียมการเหมือนกันแต่เข้าใจว่าบางส่วนนะฮะก็คงจะไม่สามารถรวมตัวได้ในปริมาณมากจึงไม่ได้เข้ามาคุกคามนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบในวันนั้นเป็นสิ่งที่เราหวั่นใจอยู่พอสมควรก็คือพบรถเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นรถที่บรรทุกหีบเลือกตั้งเลยเพราะว่ายังมีหีบเลือกตั้งที่เหลือใช้เนี่ยยังอยู่ในรถคันนั้นนะฮะก็เป็นรถที่ประดับตกแต่งไปด้วยอุปกรณ์มันจะเหลือได้ไงการชุมนุมของกปปส.นะก็คือเพราะนั้นเราก็สิ่งนี้วันที่สองนะที่พึ่งก็คือประชาชนด้วยกันจะต้องช่วยกันดูตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับอย่าให้มีการปะปนหรือว่าเบี่ยงเบนหรือว่าสลับสับกล่องนะฮะแล้วก็ไปสอดไส้เอาบัตรที่ประชาชนไม่ได้เลือกนะมาใส่ได้เป็นอันขาดค่ะนะคะเพราะว่านายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะออกมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เป็นโมฆะอย่างแน่นอนนะคะก็เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนนะคะต้องช่วยกันจับตาดูค่ะนะคะตอนนี้ต้องพึ่งซึ่งกันและกันและเพราะประชาชนนะคะไม่รู้ว่าที่นายสุเทพมาพูดเรื่องโมฆะเนี่ยนะคะเป็นเพราะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะหัวหน้าเลยนะคะหัวหน้าเลยนะคะก็คือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้ออกมาพูดนะคะบอกว่าการเลือกตั้งที่2วันที่2เนี่ยนะคะพรรคนะคะก็บอกว่าเป็นให้แต่ละคนนั้นตัดสินใจเองนะคะและตนก็ตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่บอกว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะเอาละค่ะแต่มีคนหนึ่งนะคะออกมาแสดงการตัดสินใจอย่างโจ่งครึ่มไม่น่าเชื่อนะคะลองไปดูคลิปนี้นะคะที่มีส.ส.อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะออกมาบอกว่าเขาตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับวันที่2กุมภาพันธ์นะคะลองไปดูเลยค่ะคนนี้ขึ้นเกี่ยวกับ2กุมภาผมขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะจบรายการตกลง2กุมภาที่ยังไงดีฮะเอางี้มั้ยครับท่านผู้ชมครับหลายคนไม่ค่อยกล้าตอบนักการเมืองว่าจะไปเลือกตั้งมั้ยใช่ครับผมตอบท่านผู้ชมครับผมไปเลือกตั้งครับชีวิตนี้อยากจะเป็นขี้ห้าระบอบทักษิณต่อไปเชิญไปเลือกตั้งผมไปเลือกตั้งครับพ่อมึงสิครับอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณคนนี้ชื่อนายอัธวิทย์นะฮะก็เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์แล้วก็ขึ้นเวทีกปปส.มาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้ทัศนะต่างกันกับนายสุเทพทึกสุบรรณแล้วนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในองค์ประกอบของกปปส.หรือกลุ่มกบฏเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายการเมืองนะก็ไม่ต้องการที่จะเสียสิทธิ์ในการลงรับสมัครเป็นส.ส.ในสมัยหน้าหรือว่าครั้งใดก็แล้วแต่ค่ะค่ะนะคะเพราะว่าการเสียสิทธิ์นี่ก็คือจะทำให้ต้องรอไปถึง2ครั้งนะคะหมายความว่าคุณไม่ไปหย่อนบัตรครั้งนี้นะคะการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครใดๆเลยนะคะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปหย่อนบัตรเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาแล้วจึงคุณจึงจะได้สิทธิ์นั้นคืนมาค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอนะคะสูงสุดถึง8ปีใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐบาลอาจจะมีเสถียรภาพถึง4ปีก็ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมั่นใจว่าอาจจะรัฐบาลหน้านี้อาจจะต้องยุบสภาเร็วสักหน่อยนะคะแต่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนะนะคะอาจจะประเทศอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะเราก็ออกจากวิกฤตได้ก็ได้นะคะแน่นอนก็คือขอเพียงไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ในสภาก็ถือว่าเป็น91
ก้าวที่1ก้าวแรกในการปฏิรูปการเมืองแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสับสนมากนะคะเพราะว่าบนเวทีของกปปสเนี่ยนะคะนายสุเทพพูดมาตลอดนะคะว่ามีการเหยียดหยามและก็ด่าทอมากมายนะครับถึงขั้นที่ว่าใครไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะเป็นคนไม่เอาสถาบันก็มีนะคะล้มเจ้าอะไรต่างๆก็มาต่อว่ากันนะคะดูคลิปนี้จาก Go 6 TV สักหน่อยนะคะเขาได้ไปตัดต่อเมื่อกี้พี่น้องเห็นไปหน่อยนึงแล้วนะคะเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มนะคะดูคลิปนะคะนายอัธวิทย์กับนายสุเทพนะคะเขาโต้กันยังไงนะคะนี่เป็นคลิปตัดต่อนะคะจาก Go 6 TV ค่ะชีวิตนี้อยากจะเป็นขี้ห้าระบอบทักษิณต่อไปเชิญไปเลือกตั้งผมไปเลือกตั้งครับพ่อมึงสิผมไปเลือกตั้งครับพ่อแม่ไม่สั่งสอนบ้างได้ยังไงวะผมไปเลือกตั้งครับค่ะนั่นก็นะคะเป็นคลิปนะคะจาก Go 6 TV นะคะตอนนี้ค่ะท่านพี่น้องที่สนใจคลิปสำคัญสำคัญต่างๆนะคะก็ให้เข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็ไปเซิร์ชใช้คำว่า Go 6นะคะ GO แล้วก็เลข6 TV นะคะก็จะมีคลิปสำคัญสำคัญนะคะของสถานการณ์ช่วงนี้อยู่ที่นั่นด้วยนะคะค่ะครับค่ะคุณวินัยอันนี้ก็จะเห็นว่านี่นะครับสรุปว่าไอ้การต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์การเมืองที่วิปริตที่สุดในระบอบประชาธิปไตยค่ะเพราะนั้นในขณะที่กลุ่มกบฏที่อยู่ในพรรคสนามนะก็ชูมอตโต้ในการโนโหวตนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์นะแต่ฝ่ายการเมืองที่เป็นแนวร่วมก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังรู้ข้อเท็จจริงว่าถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้มีบทบาทอยู่ในรัฐสภานะฮะก็จะทำให้อำนาจทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหมดลงไปจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นการเดินเกมที่พลาดที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ผมก็ต้องการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่ากลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะภาคีต่างๆร่วมกันกระหน่ำพรรคประชาธิปัตย์ให้อยู่ในร่องในรอยที่ประกาศตัวเองไว้แล้วว่าจะบอยคอตนะวันนี้คุณเต่านาโสนกุลนะฮะถึงกับประกาศใน Facebook ว่าตั้งรางวัล 40,000 บาทสำหรับผู้ที่สามารถถ่ายรูปนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เป็นคนแรกว่าไปเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่หน่วยไหนที่หน่วยบ้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคิดว่าอยู่แถวถนนสุขุมวิทนะครับครับก็คือเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนและโดยเฉพาะแฟนคลับของพรรคการเมืองเก่าแก่นี้จะต้องมาตรวจสอบพรรคการเมืองนี้ว่ายึดมั่นและพลิกลิ้นตบัดสัตว์หรือไม่อย่างเป็นพรรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยแม้กระทั่งแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ได้หรือเปล่านะครับก็ดูว่าไอ้การที่เขาจะไปลงคะแนนวันที่2กุมภาพันธ์นี้เขาจะปฏิเสธการลงคะแนนด้วยการโนโหวตหรือจะค่อยๆแอบไปลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการลงสมัครของตัวเองนะครับค่ะนะคะเพราะว่าไปก็ทรยศมวลมหาประชาชนนะสินะคะนี้แล้วต้องไม่ใช่เพียงแค่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะดิฉันคิดว่าสอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ออกมาโดดเด่นนะคะในการขึ้นเวทีมาโดยตลอดนี้นะคะควรที่จะถูกตรวจสอบว่าตกลงเนี่ยคุณเนี่ยเชื่อมั่นในการเลือกตั้งหรือไม่นะคะแล้วที่คุณออกมานะคะไปบ่มเพาะนะคะความเกลียดชังในจิตใจของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งให้เกิดความชิงชังต่อระบบการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้มันคุณยังทำอย่างนั้นอยู่นะตามหลักการที่คุณไปพูดไว้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าแล้วถือว่าคนเหล่านี้นะฮะเอาเปรียบมวลมหาประชาชนในส่วนที่มีเพียงหยิบมือของคุณนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามวลมหาประชาชนของกลุ่มกบฏกปปสเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะจะซื่อตรงไม่ไปเลือกตั้งก็คือ no vote แต่ในขณะที่นักการเมืองที่นำประชาชนส่วนนี้ออกมาจะไปเลือกตั้งมวลมหาประชาชนจะเสียสิทธิ์ต่างๆตามคันรองประชาธิปไตยแต่คนเหล่านี้จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้นี่คือการเอาเปรียบเพราะฉะนั้นนะคุณไม่หนึ่งวันที่2กุมภาเนี่ยไม่ใช่แค่เราเนี่ยจะฝ่าดงม็อบที่มาขัดขวางการเลือกตั้งเข้าไปคูหาอย่างเดียวแล้วก็เฝ้าดู
นะคะให้เพื่อนฝูงของเราเพื่อนบ้านของเราได้เข้าไปหย่อนบัตรอย่างปลอดภัยด้วยและรอนับคะแนนและบันทึกคะแนนนะคะเพราะอาจจะมีการปล้นชิงใบคะแนนอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะเราจะอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้ายขณะเดียวกันยังมีอีกหน้าที่ที่ เรียกว่ามีอีกภารกิจหนึ่งนะที่หลายคนเนี่ยนะคะกำลังจับตาดูนั่นก็คือจะมีส.ส.อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยไปหย่อนเราเรียกว่าที่หน่วยไหนจับขโมยก็ถ่ายรูปนะคะว่าตกลงมานะจะได้เป็นการรู้กันไปเลยนะคะว่าเวลาไปบอกให้ประชาชนทำผิดกฎหมายแต่ตัวเองนั้นกับพยายามที่จะรู้อยู่ว่ากฎหมายมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ทำนะคะแต่ไปบอกไปยุยงนะให้ประชาชนทำนะคะนั้นก็มีคนรอดูอยู่แล้วดิฉันคิดว่าทุกคนที่อยู่ในหน่วยเดียวกันกับส.ส.เราเนี้ยรู้ว่าอยู่หน่วยไหนนะฮะก็มาถึงประเด็นนี้สั้นๆค่ะคุณไม่หนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ชัดเจนว่าหลายกลุ่มนั้นออกมาสนับสนุนการเลือกตั้งนะคะอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งนะคะโดยที่มีคุณประพันธ์นายโกวิทอดีตคณะกรรมการกกต.นะคะซึ่งตอนนี้อดีตกกต.นี่ดูเหมือนว่าอยู่พูดอยู่ในหลักในการมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับนายสมชัยศรีสิทธิกรนะคะคุณประพันธ์นะคะบอกว่าการกปปส.นั้นไม่มีสิทธิ์ไปขัดขวางไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะขอเตือนนะคะว่าการไปห้ามประชาชนไม่ให้ใช้สิทธินั้นนะคะภาพที่มาอย่างต่อเนื่องนั้นจะทำให้นายสุเทพนั้นสูญเสียมวลชนนะเชื่อว่าการต่อสู้นะคะใดๆเนี่ยหากขาดความชอบธรรมนั้นก็ยากที่จะชนะค่ะนี่ก็ออกมาเป็นคำเตือนของนายประพันธ์นะคะนายโกวิดนะคะแล้วก็บอกว่าทบทวนให้ดูด้วยนะคะว่าหลังการรัฐประหารนั้นมีคนไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง 74% เรียกว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะแล้วพอหลังการ เหตุการณ์เมษาพฤษภา53นะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์ 75% เพิ่มขึ้นอีก 1% นี่เยอะนะคุณไม่หนึ่งค่ะแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะของการเลือกตั้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์นั้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนะคะสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งนั้นนะคะผู้ที่อยู่ในวิกฤตนะคะก็ยังเลือกคิดว่าการเลือกตั้งนั้นจะเป็นทางออกจากวิกฤตได้นะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งนะคะนี่ค่ะนะคะและที่สำคัญก็คือที่จังหวัดปัตตานีนั้นมีการออกมาประท้วงที่บัตรเลือกตั้งนั้นถูกกลุ่มกปปส.นะคะไปดักขัดขวางไม่ให้ไปรษณีย์นั้นส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยไม่หนึ่งถ้าเกิดมีการกระทำในการบล็อกไม่ให้บัตรเลือกตั้งจากเขตส่งไปยังหน่วยจะทำอย่างไรดีเพราะฉะนั้นฮะอีกจุดนึงที่สำคัญนะครับแล้วก็ควรจะตื่นตัวกันตั้งแต่วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับก็คือบริเวณที่เป็นศูนย์กลางที่จะจ่ายบัตรเลือกตั้งนะฮะไปยังหน่วยเลือกตั้งย่อยต่างๆนะครับถ้าหากพี่น้องผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยท่านใดมีความพร้อมนะฮะก็อยากจะให้แวะเวียนไปดูที่นั่นนะฮะว่าจะมีใครมาข่มขู่คุกคามปิดล้อมนะฮะการทำงานของเจ้าหน้าที่เขตแล้วก็เราก็ต้องตีความไว้ก่อนว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขตบางท่านก็อาจจะมีใจเป็นไปด้วยกับการต่อต้านการเลือกตั้งครั้งนี้นะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้อยู่ในสายตาประชาชนแล้วเรียกร้องไปยังสื่อนะครับ3ช่อง3ช่อง5ช่อง7ฟรีทีวีทั้งหลายโดยเฉพาะไทย PBS นะครับคุณช่วยกระจายนะฮะกระจายทีมงานของคุณไปตามพื้นที่ที่จะจ่ายบัตรเลือกตั้งนะแล้วก็จะได้นำเสนอข้อเท็จจริงนะครับว่าอย่าไปกระจุกอยู่ที่หน่วยที่เป็นดาราตอนปีนี้เปลี่ยนแล้วค่ะนะต้องไปที่จุดที่จะเป็นปัญหานะคะจะมีถูกประชาชนถูกขัดขวางค่ะค่ะนะคุณไม่หนึ่งตรงท้ายนี้นะคะเวลาก็ใกล้หมดแล้วเรามีคลิปนะคะสั้นๆนะคะซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเพราะว่าที่จังหวัดนครปฐมที่พวกเราไปร่วมกันสังเกตการเลือกตั้งนะคะก็มีการจัดกิจกรรมทั้งที่อำเภอกำแพงแสนและก็ที่ตัวจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งทีมงานของปฏิญญาณสารนะคะก็ได้ไปทำถ่ายทำคลิปนะคะมานำเสนอนะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง2กุมภานะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะเขียนสันติภาพที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ภาพแล้วก็ขอเลือกตั้งนะครับไม่เอาเลือกตั้งขอเลือกตั้งครับต้องมีการเลือกตั้งนะครับเราต้องมีการเลือกก็ทางนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็อยากจะจุดประกายนะครับผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกคนนั้นนะครับยังอยู่เบื้องหลังอีกเยอะนะครับยังอยู่เบื้องหลังอีกเยอะเพราะพี่น้องชาวอำเภอกระเบนแสนนั้นรักประชาธิปไตยนะครับรักประชาธิปไตยและวันที่2ต้องไปเลือกตั้งนะครับต้องไปเลือกตั้งใช้สิทธิเสียงของเราให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะไปเลือกตั้งเราจะไปเลือกตั้งเราจะไปเลือกตั้งขอหมู่บ้านสวัสดีค่ะพบกับน้องแพลวในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2557ซึ่งในวันนี้จะมีงานจุดเทียนเขียนสันติภาพณพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมค่ะและจะเป็นช่วงไหนเวลาใดที่มีพิธีการต่างๆชีวะการเลือกตั้งมีความต้องการเรียกร้องจากประชาชนสูงเพียงใดนะดังนั้นวันที่2กุมภาพันธ์นี้จงมาร่วมกันเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีนะฮะคำนี้เป็นวลีของท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีชัดชาติสุทธิพันธ์นะครับจากการที่มีวีรบุรุษวีรสตรีที่ออกมาเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นประเทศไทยกำลังรอคอยวีรบุรุษวีรสตรีทุกท่านนะฮะไม่ต้องไปชนะอะไรชนะฝ่าฟันเดินเข้าคูหาให้ได้ในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นวันนี้รายการทันเกมสื่อนะครับผมไม่ได้โกนทีและอาจารย์หวานดร.สุดารังคุพันธ์ก็คงจะขอกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการทันเกมสื่อสวัสดีครับ